ค่ะแอปพลิเคชันต่อไปที่จะเสนอก็คือ Google Drive นะคะต่อจากเมื่อกี้จะเห็นได้ว่า Google Drive เนี่ยก็คือเป็นที่ฝากไฟล์หรือเป็นที่เก็บข้อมูลทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพไฟล์เสียงภาพเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ไฟล์อื่นๆที่นามสกุลที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเราสามารถไปเก็บไว้บนนี้ได้เลยให้นึกถึงว่ามันเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวหนึ่งนะคะที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นแฟลชไดรฟ์ตัวหนึ่งที่เราเก็บข้อมูลแต่ที่ผ่านมาเราเก็บข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์บางทีก็พังใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะกู้ข้อมูลขึ้นมาได้หรือมีช่วงนึงที่เราเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์ซึ่งก็มาพร้อมกับไวรัสนะคะไม่สามารถกู้ข้อมูลได้เช่นกันฉะนั้นสมัยนี้เก็บไว้ที่ Google Drive เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะช่วยในการอำนวยความสะดวกก็คือที่สำคัญคือฟรีนะคะมี user มี account ของ Gmail นะคะหรือ Google เนี่ยเข้าไปใช้งานได้เลยฝากไฟล์ไม่ยากเลยค่ะเราอัปโหลดขึ้นในลักษณะที่คล้ายกับ Google Doc เมื่อกี้นะคะก็คือเราสามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดได้เลยทีนี้จะเห็นได้ว่ามันสำคัญยังไงก็คือข้อมูลไม่หายแน่นอนนะคะมันเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากมีลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น cloud computing ที่เป็นลักษณะที่เป็น storage นะคะที่มีขนาดใหญ่ไม่จำกัดนะคะแต่ถ้าเป็น account ที่โดยปกติที่เราสมัคร Gmail นะคะโดยทั่วไปก็จะมีข้อจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นของ education ก็คืออย่างเช่นสถาบันการศึกษาเก็บได้เป็นเทเลไบต์ก็คือเก็บได้ทั้งชาติเลยนะคะไม่มีที่สิ้นสุดเลยเราสามารถสร้างจำลองไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เราได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลต่างๆเราสามารถเสิร์ชใน Google ได้นะคะว่าวิธีการติดตั้งเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนี้ก็จะมีวิดีโอที่สรุปเกี่ยวกับเทคนิควิธีการของการใช้งาน Google Drive นะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ We need the freedom to work wherever life takes usAnd today, Ariel is in Tokyo, Nicole's on a plane, Drew is in a taxi, and you're trying to keep your project moving forward. Get it done with Google Drive for Work. Drive for Work comes with unlimited storage, so all your work is available, no running out of space. You can even upload 5 terabyte files, if you have a file that big. Drew shares a file to Ariel's inbox.She can preview it and send back ideas without any software. Nicole needs to update a Microsoft Word file from an external vendor, so she uses Office compatibility mode to edit directly on her phone. She could also edit Microsoft Office from any computer in her browser without additional software. Encryption keeps your files safe in Drive, and e-discovery, auditing, and controls make it easy for IT admins to manage.Like when Drew leaves his tablet in the taxi, your admin can simply wipe the confidential files from his device. Drew lost his tablet before he could share the final logo. The only other copy is on Nicole's computer at the office. But because Nicole uses the Drive desktop application, files on her computer are available anywhere Drive is installed, so she can share the file from her phone at the airport and keep the project moving forward. Google Drive. All your work, safe, available everywhere, and easy to share.